คผู้ชมคะไปดูกันที่จังหวัดพิจิตรกันบ้างค่ะเขามีกิจกรรมพิจิตรโอลี่นะคะโดยผู้ว่านะคะได้มีการเฟ้นหาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรค่ะเพื่อที่จะจัดทําข้อมูลนะคะยกระดับตัวเมืองรวมไปถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืนค่ะ ที่ห้องประชุมสารากลางจังหวัดพิจิตรนะคะนายอดิเทพกมลเวชผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการยกระดับเมืองแล้วก็การกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเพื่อพิจารณาศักยาภาพของกลุ่มจังหวัดจังหวัดในทุกมิตินะคะที่สามารถที่จะส่งเสริมสอดคล้องกับการขับเคลื่อนการยกระดับเมืองและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวค่ะโดยมุ่งเน้นนะคะการพัฒนาตามความต้องการของประชา ชนในพื้นที่รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการพัฒนาระหว่างเมืองหลักเมืองรองและจังหวัดใกล้เคียงให้สอดคล้องนะคะตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะในที่ประชุมก็มีการนําเสนอสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตรนะครับครอบคุมการท่องเทียเท่ยวเชิงเกษตรและธรรมชาติการท่องเทียเท่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬายกตัวอย่างครับงานประเพณีแข่งขันเรือย,ยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโพธิเมืองพิจิตร การแข่งขันจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพนชิงแชมป์แห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีงานพ่นดินสมเด็จพระเจ้าเสือและมหกรรมของดีเมืองพิจิตรกิจกรรมตักบาตรทางน้ําที่วัดดงกลางพิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินย่านเก่าองกรทุ่งดอกกระเจียวยักษ์บ้านเข่าล้นและก็กิจกรรมร่องเรือชมหิ่งห้อยที่บ้านโพป,ประทับช้างนะครับอันนี้ยกตัวอย่าง ก็คือเยอะมากนะสถาน,านที่ท่องเที่ยวทั้งนี้เนี่ยจังหวัดพิจิตรเองก็จะมีการรวบรวมข้อมูลแผนการของโครงการสําคัญนะครับเพื่อนําเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการยกระดับเมืองและก็การกระตุ้นเศรษฐกิจกยอย่างยั่งยืนกระทรวงมหาดไทยต่อไปนั่นเองครับ